เหตุการณ์ตบสนั่นไปรษณีย์คือลูกหนี้เนี่ยไปยืมเงินเข้ามาหลักแสนนะคะเสร็จแล้วหนีหายบล็อกทุกช่องทางการติดต่อเจ้าหนี้เขารู้ว่าลูกหนี้เนี่ยจะมาเอาสลากใช่แล้วค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไปรษณีย์ดักรอเจอแล้วเข้าไปจิกหัวมาตบตั้งแต่ในไปรษณีย์ยันไปถึงริมถนนเลยลองดูคลิปบางช่วงนะคะมานี่ดิน้ำเถอะมานี่อย่าพูดเราเปิดออกนี่เอาปอกออกมาออกมาปอกทำไงอย่าให้เจอปอกปอกแล้วผู้เก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมที่มุกปอกปอกอย่าค่ะอย่าค่ะสองล้านผู้เก่งเหรอผู้หญิงเหรอพ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 อยังไงปล่อยก่อนบอกแล้วไงอย่างนี้เจอเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าคนพยายามจะเข้าไปห้ามแต่ว่าทุกคนที่อยู่แก๊งเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่ต้องไปห้ามค่ะปล่อยค่ะปล่อยค่ะสุดท้ายท่านผู้ชมคะถึงจุดหนึ่งเหมือนจะหยุดผู้หญิงเสื้อดำที่เป็นเจ้าหนี้เหมือนจะหยุดปรากฏว่าเพื่อนที่มาเข้ามาด้วยกันนะคะเข้าไปทำร้ายซ้ำอีกคนหนึ่งเนี่ยเยอะเยอะเป็นหนี้คนเยอะคือเรียกได้ว่าลูกหนี้คือสะบักสะบอมไปทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็คนอื่นก็พยายามจะห้ามใช่ไหมปรากฏว่าฝั่งเจ้าหนี้ทำยังไงลากตัวกันออกไปต่อเลยนะคะไปที่ด้านหน้าแล้วก็ลากออกไปริมถนนเลยค่ะไปอ้อมไปคุยตรงนั้นแล้วก็ลากกันออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไปรษณีย์พระสมุทรเจดีย์ที่สมุทรปราการค่ะอยู่ริมถนนใหญ่นะคะก็โดนลากตัวออกไปริมถนนพอออกไปถึงริมถนนโดนทำร้ายต่ออีกแล้วก็โดนค้นกระเป๋าเพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้ที่ติดอยู่เป็นเงินหลักแสนโอ้โหเนี่ยค่ะคือจุดเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกว่าลูกหนี้ไปยืมเงินแล้วหายไปเลยเจ้าหนี้ทำยังไงรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมารับสลากวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลพอมาดักรอเจอตัวก็เกิดคลิปแบบนี้ค่ะแล้วหลังก่อเหตุนะคะแยกย้ายกันไปตำรวจมาด้วยนะคะแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะไปโรงพักทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปฝั่งเจ้าหนี้ก็ขับรถออกไปจากจุดนี้ฝั่งลูกหนี้ก็เข้าไปในไปรษณีย์เพื่อไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติแล้วฝั่งเจ้าหนี้โพสต์ข้อความใน Facebook หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะบอกว่าขออนุญาตลบโพสต์นะคะจะเอายังไงจะแจ้งความอะไรพร้อมไปสน. #แค่ปากซอยจ้ะปากดีไม่ใช่หนี้กินเที่ยวสุขสบายท้าทายทุกอย่างสมควรโดนไหมแล้วก็บอกด้วยยอดรวมเนี่ย 3-4 ล้านบาทถามแล้วว่าไปสน.ไหมเขาบอกไม่ไปแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยอยากแจ้งเหมือนกันนะโอ้โหคือสนั่นไปรษณีย์เลยอะค่ะพอไปถามทางรักษาการหัวหน้าไปรษณีย์สาขาพระสมุทรเจดีย์ชื่อคุณสุวรรณวรกุลไพศาลบอกว่าทั้งหมดในเหตุการณ์ประมาณสัก20นาทีนะบริเวณในที่ทำการไปรษณีย์กับด้านหน้าแล้วหลังจากนั้นก็ลากกันไปด้านหน้าตรงริมถนนอีกอันนี้เราตัดแค่บางช่วงมาความเป็นจริงคือมันยาวมากส่วนทางผู้กำกับสภ.พระสมุทรเจดีย์พันตำรวจเอกธนูเพชรชมาฤกษ์ท่านบอกว่ามันไม่มีการดำเนินคดีจริงๆพี่ไก่คืออย่างนี้ค่ะตอนที่ตำรวจไปถึงอะมีคนแจ้งเหตุแล้วตำรวจไปใช่ไหมคะคือตอนที่เขาอยู่ริมถนนละเขาหยุดตบกันแล้วอะเขาเคลียร์กันอยู่ตำรวจก็พยายามจะไปสอบถามว่ามีเรื่องอะไรไปโรงพักกันไหมไปแจ้งความกันไหมทั้งสองฝ่ายบอกไม่มีไม่มีเรื่องอะไรแต่ตำรวจได้ยินแว่วๆเอ๊ะเหมือนมียืมเงินอะไรผิดกฎหมายนะยืมเงินแล้วมาทวงหนี้อะไรกันแบบนี้พยายามจะให้ไปโรงพักทุกคนก็บอกไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครไปโรงพักเพราะฉะนั้นอะเรื่องนี้มันก็ไม่มีใครแจ้งความมาเรื่องทำร้ายร่างกายล่ะเขาก็ไม่มีใครแจ้งความอีกฝั่งผู้เสียหายก็ไม่แจ้งความสรุปก็คือไม่มีการดำเนินคดีกลายเป็นคลิปสนั่นโซเชียลแบบนี้แต่ไม่มีการดำเนินคดีอะไรนะคะครับภาพมันน่ากลัวเหลือเกินแล้วท่านผู้ชมแสดงความเห็นกันเยอะเลยอ่ะคือในมุมนึงก็เห็นว่ามันรุนแรงแต่อีกมุมนึงคนบอกว่าก็ไม่ใช่นี่เขาอ่ะต่างมุม